วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ข่าวจากเมืองจีนมีมากมายหลายเรื่องทีเดียวครับเป็นเรื่องของวิสัยทัศน์ของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเรื่อง BRI หรือ1แถบ1เส้นทางที่มีการประชุมใหญ่เชิญผู้นำจากทั่วโลกมารำลึกถึง10ปีของโครงการนี้ขณะเดียวกันท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินของเราก็ไปร่วมด้วยแล้วก็มีกิจกรรมที่คุณเศรษฐามีนัดหมายนอกเหนือจากจะเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงความคิดเห็นในเวทีนี้แล้วบ่ายวันนี้คุณเศรษฐาบอกก็จะเจอกับนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงหลายหัวข้อที่จะคุยกันเรื่องของทวิภาคี2เรื่องใหญ่ที่คนไทยคงจะอยากรู้เพราะว่าก่อนไปท่านนายกก็บอกว่าจะคุย2เรื่องนี้คือเรื่องเรือดำน้ำจีนกับเรื่องรถไฟความเร็วสูงจะมีผลออกมาชัดเจนแค่ไหนจะมีการปรับเปลี่ยนโครงการอย่างไรจะเป็นความสำคัญต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนในอนาคตและเรื่องอื่นๆเราเห็นรัฐมนตรีกลาโหมคุณสุทินคลังแสงไปร่วมด้วยนะครับมีการพูดถึงการร่วมกันฝึกสอนทางด้านทหารกันด้วยและก็แน่นอนครับทางด้านการค้าการขายเอกชนของเราก็ไปเป็นกลุ่มใหญ่ก็จะมีการพูดคุยกันถึงการสร้างความสัมพันธ์ให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างธุรกิจไทยกับธุรกิจจีนด้วยแต่ว่าเรื่องใหญ่ใจความวันนี้มีทั้งการประชุมใหญ่ที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแจงถึงวิสัยทัศน์มองว่าอนาคตของความร่วมมือของประเทศต่างๆที่มาอยู่ในพันธมิตรของ1แถบ1เส้นทางเป็นอย่างไรแล้วก็ตรงกันกับที่มีสถิติตัวเลขรายงานจากทางการจีนว่าอัตราโตทางเศรษฐกิจ GDP ของจีนไตรมาสที่3ที่เพิ่งจบไปนั้นโตขึ้น 4.9% ไม่สูงไม่ต่ำเกินกว่าที่คาดแต่ว่ามันมีความหมายอย่างไรผมชวนอาจารย์ภากรกัจฉลีครับประจำอยู่ที่เมืองจีนมาเล่าภาพรวมสีจิ้นผิงจีนและไทยจีนครับสวัสดีครับอาจารย์ภากรครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์จะเริ่มตรงไหนก่อนเลยที่อาจารย์คิดว่าน่าจะมีความหมายที่สุดข่าวจากปักกิ่งวันนี้ครับก็จริงๆเรื่องใหญ่วันนี้ก็ต้องเป็นในส่วนของตัว BRF นะครับในส่วนของเมื่อเช้านี้ที่ทางประธานาธิบดีของจีนนะครับได้มีการปาฐกถานะครับในส่วนของพิธีเปิดนะครับ BRF ก็คือในส่วนของตัวการประชุมนะครับ1แถบ1เส้นทางเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับซึ่งก็นายกรัฐมนตรีของไทยก็ได้เข้าร่วมด้วยซึ่งสิ่งที่เป็นไฮไลท์นะครับของเมื่อเช้าเนี่ยก็คือว่าเป็นการคือแสดงจุดยืนนะครับของจีนในส่วนของว่าทำไมต้องมีโครงการหนึ่งแถบถึงท่านทางอันนี้นะครับหรือ BRI ซึ่งในครั้งเนี้ยนะครับก็ครบรอบเครือ10ปีแล้วนะครับผมซึ่งเขาก็เลยมีการที่เรียกว่าชูนะครับเป้าหมายใหม่ว่าหลังจากนี้จะเป็นการทำความร่วมมือ BRI แบบที่เรียกว่าคุณภาพสูงนะครับ High Quality ซึ่งตรงนี้แหละนะครับก็เป็นสิ่งที่เราได้เห็นมาก่อนหน้านี้แล้วว่ามีการพูดถึงทั้งในส่วนของการพัฒนานะครับคือสีเขียวนะครับมีการพัฒนาในส่วนของ High Technology Innovation ต่างๆซึ่งทางประธานาธิบดีของจีนก็เลยได้แสดงนะครับว่าจะทำอย่างไรให้ไปถึงตรงนั้นและจีนจะคือซัพพอร์ตในประเทศที่เข้าร่วมกับเขาอย่างไรบ้างก็คือมี8ข้อนะครับขอสรุปแบบนี้ข้อแรกครับเขามีระบุออกมาว่าเขาจะเน้นในเรื่องของที่เรียกว่านะครับการที่จะให้ในเรื่องของการดำเนินการร่วมมือในเชิงปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นก็คือจะมีในส่วนของทางการเงินนะครับซึ่งผมว่าประเด็นเนี้ยนะครับหลายคนก็ค่อนข้างที่จะสนใจเพราะว่าก็มีในส่วนของข้อที่เป็นเสียงคอมเมนต์นะครับมาจากต่างประเทศรวมถึงอเมริกาเนาะว่าจะเป็นที่เรียกว่ากับดักหนี้หรือเปล่านะครับในส่วนของตรงนี้ที่จริงๆแล้วก็มีมาหลายปีแล้วนะครับที่เป็นข้อวิจารณ์ตรงนี้นะครับที่มองกันว่าทางจีนมีการสนับสนุนทางการเงินนะครับกับประเทศในส่วนของใน BRI เพื่อให้ไปลงทุนรับอินฟราสตรัคเจอร์ต่างๆทำโครงการร่วมกันจะกลายเป็นกับดักนี้หรือเปล่าซึ่งตรงเนี้ยนะครับผมทางจีนก็เคยออกมาชี้แจงหลายรอบแล้วนะครับและในรอบเนี้ยเขาก็มีการประกาศอยู่ในขั้นตอนตรงนี้ด้วยว่าในการสนับสนุนทางการเงินเนี่ยนะครับเขาจะผ่านในส่วนของที่เป็นแพลตฟอร์มของเขาที่ตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะนะครับก็คือในส่วนของตัวธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศจีนนะครับแล้วก็ธนาคารเพื่อการที่
เรียกว่า import นะครับก็คือนำเข้าแล้วก็ส่งออกของจีนโดยตรงเนี่ยโดยจัดสรรนะครับกองทุนเนี่ยนะครับประมาณ 3.5 แสนล้านหยวนนะครับซึ่งตรงเนี้ยก็จะเอามาดำเนินการในส่วนของการร่วมมือทางการค้าการขายกับจีนแล้วก็ในส่วนของประเทศอื่นๆนะครับแล้วในส่วนของอันนึงที่น่าสนใจก็คือว่าจีนจะมีการนะครับทำเขตนำร่องซึ่งเมื่อกี้เราได้เห็นใช่ไหมครับว่าธนาคารนะครับแพลตฟอร์มทางการเงินของจีนเนี่ยก็จะเน้นเรื่องของนะครับการค้าการขายเพราะว่าถือว่าในส่วนของ BRI เนี่ยนะครับสำคัญก็คือเรื่องของทางการค้าการขายด้วยโดยจะมีการระบุว่านะครับจะมีการทำเขตการค้าเสรีขึ้นมาอีกหลายๆเขตนะครับเพื่อที่จะสนับสนุนในส่วนของตัว BRI ตรงเนี้ยนะครับผมที่เขาเน้นในเรื่องของคุณภาพสูงนะครับและสิ่งที่น่าสนใจอีกก็คือว่าจะเน้นในเรื่องของการทำโพลโลจิสติกที่เพิ่มขึ้นนะครับอันเนี้ยก็คือเป็นสิ่งที่จริงๆแล้วเราก็ได้เห็นแล้วแหละในส่วนของ BRI ที่เขาทำอยู่นะครับแต่ในตอนเนี้ยมันก็เป็นว่าก็คือหลังจากเนี้ยนะครับจะเน้นในเรื่องของตัวคุณภาพสูงอย่างไรแล้วจะแก้ไขปัญหาในสิ่งที่เคยเกิดขึ้นอย่างเช่นจีนเคยมีการโดนนะครับเกิดวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของตัวกับดักหนี้ต่างๆเขาก็พยายามทำให้รูปธรรมว่าตัวเม็ดเงินที่จะมีการเอาไปลงเนี่ยก็จะทำในส่วนของตัวการเขียนนำร่องการค้าการขายที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับพวกนี้มันก็คืออยู่ใน8ข้อที่นำเสนอมาอันนี้คือเอาแต่ไฮไลท์ขึ้นมานะครับและอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่านะครับในการประชุมวันนี้นะครับสิ่งที่เขาชูขึ้นมาหลักๆเลยอ่ะก็คือเป็นบัลลีเด็ดนะครับที่จริงๆแล้วเราเคยได้ยินมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ครั้งนี้ก็ย้ำอีกครั้งนึงก็คือว่าโลกดีจีนก็ดีนะครับแต่ถ้าจีนดีโลกจะดียิ่งขึ้นซึ่งในส่วนของตัววลีตรงนี้คืออะไรวลีตรงนี้ก็คือเป็นความหมายครับที่เขาต้องการที่จะสื่อออกมาว่าในการร่วมมือโครงการต่างๆของจีนเนี่ยนะครับก็จะไปจบที่สิ่งที่เขาได้มีการนะครับนำเสนอเอาไว้ก็คือมีอนาคตร่วมกันทำไมถึงต้องย้ำจุดนี้มาตลอดเพราะอย่างว่ากันตามตรงว่าในโครงการ BRI หรือโครงการต่างๆที่จีนนำเสนอขึ้นมาเนี่ยที่บอกว่ามีความร่วมมือนะครับระหว่างประเทศต่างๆเนี่ยก็มักจะโดนเสียงวิพากษ์วิจารณ์มาโดยตลอดว่ามีความร่วมมือจริงไหมใครได้ประโยชน์กันแน่นะครับแล้วก็มีข้อกังขาออกมานะครับจากหลายประเทศถูกไหมนะครับโดยเฉพาะทางฝั่งอเมริกาถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยพยายามย้ำจุดยืนว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเขามองว่าถ้าโลกดีจีนก็ดีนะครับแต่ถ้าจีนดีโลกก็ยิ่งดียิ่งขึ้นดังนั้นคือเป็นการเหมือนกับว่าทำให้ mood and tone ในการร่วมมือเนี่ยนะครับคือเป็นไปอย่างราบรื่นอย่างที่เราได้เคยคุยกันเมื่อคราวก่อนว่าตอนเนี้ยเราจะได้เห็นจีนเนี่ยนะครับมีการแสดงจุดยืนในส่วนของว่าเขาพร้อมจะร่วมมือกับทุกฝ่ายนะครับผมโดยที่เขาจะไม่เน้นในเรื่องของนะครับการแข่งก้าวจนเกินไปเหมือนในเมื่อก่อนที่เรามาแต่เห็นว่ามันมีข้อพิพาทเขาจะเน้นในส่วนของการเชิงคอมมิวนิเคชั่นที่แบบในเชิงแข่งก้าวเลยแต่ตอนนี้เราได้เห็นว่ามีการคอมมิวนิเคชันนะครับการสื่อสารในเชิงที่พร้อมในการร่วมมือมากยิ่งขึ้นหรือในส่วนของที่มันซอฟต์ลงนะครับผมในตรงนี้โดยที่ให้เห็นว่าถ้าเรามาร่วมกันเราก็มีความร่วมมือในส่วนของที่เราวินวินตรงนี้นะครับก็คืออันหนึ่งที่น่าสนใจแล้วมันก็คือสอดคล้องกับในส่วนของตัวข้อมูลทางเศรษฐกิจที่เผยแพร่ออกมาในวันนี้เลยก็คือวันเดียวกับที่มีการประชุมในตรงนี้เพราะถ้าเราไปจับคีย์เวิร์ดในส่วนของการประชุมเมื่อเช้าเนี่ยนะครับ BIF เนี่ยจะเห็นเลยว่าโดยส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจนะครับเพราะก็ต้องยอมรับว่ามีหลายฝ่ายจับจ้องอยู่ว่าเศรษฐกิจจีนเป็นเช่นไรนะครับผมมีการชะลอตัวจริงไหมแล้วที่จีนบอกว่าจะมีการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเนี่ยโดยการใช้เรื่องของ domestic consumption ต่างๆในส่วนของการบริโภคในประเทศแล้วก็มีการพูดถึง high innovation ต่างๆเนี่ยมันจะช่วยได้จริงไหมก็เลยมีการประกาศมาพร้อมๆกับการประชุมเลยครับผมว่าในส่วนของ GDP จีนนะครับในส่วนของเครือไตรมาสที่3เนี่ยก็ถือว่าโตเกินคาดนะครับคือใช้คำว่าโตเกินคาดตรงนี้เพราะอะไรเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยนะครับก็มีนักเขื่อวิเคราะห์นะครับผู้เชี่ยวชาญ นะครับที่มีการให้ข้อมูลมีการบอกความไม่เห็นกับทางรอยเตอร์นะครับโพลของรอยเตอร์เนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ 4.4 นะครับแล้วกลายเป็นว่าตัวเลขที่ออกมาจริงเนี่ยคือขยายตัว 4.9% นะครับและสังเกตการคาดเอาไว้ถูกต้องครับใช่ครับ
สูงกว่าประมาณ 0.5% นะครับผมแต่ว่าถ้าดูภาพรวมเนี่ยนะครับก็ยังอยู่ในโซน5นะครับก็คือว่าใน9เดือนแรกนะครับก็คือ3ไตรมาสแรกที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอยู่ที่ 5.2% นะครับผมซึ่งต้องย้ำอีกครั้งนึงว่าตัวเลขทั้งปีเลยเนี่ยนะครับที่จีนคาดการเอาไว้อยู่ราวๆ 5% นะครับและในวันเดียวกันวันนี้นะครับ IMFนะครับผมก็ได้มีการปรับการคาดการณ์ว่าคิดว่าปีนี้นะครับในส่วนของ GDP ของจีนก็น่าจะก็น่าจะอยู่ที่ 5% ตามที่จีนได้บอกเอาไว้นะครับนี่คือของ IMF ก็ออกมาบอกด้วยนะครับคือเราอย่าดูแค่ GDP ถูกไหมในเรื่องของเศรษฐกิจจีนตัวที่ควรดูจริงคือในเรื่องของภาคส่วนต่างๆที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจจีนอย่างอันแรกเลยครับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ของจีนคือต้องยอมรับว่าในการลงทุน investment ในส่วนของตัว real estate ของจีนยังคงมีปัญหานะครับยังถือว่าตกครับยังถือว่าอยู่ในโซนหดตัวคือตกประมาณ 9.1% นะครับผมในส่วนของตัวไตรมาสเนี่ยนะครับผมแต่ในภาคส่วนไหนที่ยังคงมีอนาคตก็เหมือนที่เราเคยคุยกันมาโดยตลอดครับก็ในส่วนของการค้าปลีกนะครับในการค้าปลีกเนี่ยนะครับเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับขยายตัวมาละ 4% นะครับแต่ว่าในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับกลายเป็นว่าก็ขยายตัวมา 5% ก็คือถือว่าขยายตัวที่เพิ่มขึ้นในส่วนของการค้าปลีกเราเลยได้เห็นว่าจีนก็ยังคงมุ่งมั่นในส่วนของการที่กระตุ้นการบริโภคและการค้าการขายนะครับในส่วนของในปีนี้นะครับเพื่อให้ตรงตามเป้าที่เขากำหนดเอาไว้นะครับผมอันนี้ก็คือสิ่งที่เราได้เห็นในภาพรวมของเศรษฐกิจจีนอีกนึงที่น่าสนใจในเรื่องของนะครับตัวเลขการว่างงาน คือต้องบอกว่าอัตราการว่างงานที่มีการสำรวจในเออร์บันนะครับหรือในเมืองเนี่ยนะครับลดลงนะครับแต่ลดลงนิดเดียวนะครับประมาณ 0.2 นะครับเปอร์เซ็นต์นะครับผมซึ่งก็อยู่ราวๆประมาณ 5% นะครับในเดือนกันยายนที่ผ่านมาซึ่งทางจีนก็มองว่ามันก็น่าจะดีขึ้นแล้วเพราะว่ามันก็ลดลงเป็นเวลา2เดือนติดต่อกันแล้วนะครับผมแต่ก็อย่างที่เราเคยคุยกันหลายครั้งนะครับว่ามันเป็นตัวเลขที่สำรวจในส่วนของในเขตเมืองนั้นเนี่ยมันก็ยังมีตัวเลขในส่วนของในอาจจะเขตเมืองตามชนบทต่างๆและอันนึงที่จีนไม่ได้เผยแพร่แล้วก็คือตัวเลขในส่วนของตัวคนรุ่นใหม่นะครับซึ่งถ้ายังจำกันได้เนี่ยนะครับตัวเลขเคยนิวไฮไปถึงประมาณ 21% และหลังจากนั้นเนี่ยทางจีนก็บอกว่าเขาขอปรับปรุงนะครับในส่วนของมาตรวัดอะไรต่างๆเนี่ยก็เลยไม่เผยแพร่ในตัวนั้นตอนนี้ก็เลยมีแต่ตัวเลขในส่วนของตัวการว่างงานในเขตเมืองนะครับแต่โดยภาพรวมก็ยังอยู่ในเส้นทาง 5% นะครับตามที่ได้ระบุเอาไว้และในภาคส่วนที่มีปัญหาก็ยังคงมีปัญหาอยู่อย่างเช่นสังหาริมทรัพย์นะครับผมซึ่งตรงนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าทางจีนเองตั้งแต่เดือนที่แล้วเนี่ยนะครับก็มีในส่วนของการใช้ยาแรงต่างๆอย่างเช่นในส่วนของการปรับลดทางด้านภาษีนะครับรวมถึงในส่วนของนะครับออกมาเอื้ออำนวยต่อการซื้อบ้านหลังแรกมากยิ่งขึ้นนะครับโดยที่ไม่คำนึงถึงนะครับในประวัติการกู้ในอดีตนะครับแต่ถ้าใครยังไม่มีบ้านก็ถือว่าได้รับสิทธิ์นะครับบ้านหลังแรกหมดเลยซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการปรับค่อนข้างเยอะนะครับรวมถึงมีการอัดฉีดเม็ดเงินลงไปในส่วนของนะครับให้บริษัทอสังหาเนี่ยสามารถเดินต่อได้ในการทำโครงการต่างให้เสร็จสิ้นได้นะครับแต่ว่าก็ในตอนนี้การลงทุนก็ยังถือว่าอยู่ในเชิงลบนะครับในส่วนของตัวอสังหาเพราะว่าความมั่นใจนะครับของในส่วนของผู้บริโภคแล้วก็รวมถึงนะครับความมั่นใจของนักลงทุนก็ยังคงมีปัญหาอยู่ในตลาดอสังหาจีนนะครับซึ่งก็ต้องรอดูในส่วนของนะครับเผื่อไตรมาสหน้านะครับว่าตัวเลขจะขยับมาเป็นยังไงบ้างนะครับผมอันนี้ก็คือภาพรวมนะครับทำไมถึงต้องพูดถึงเศรษฐกิจจีนด้วยเพราะอย่างที่บอกว่าตัวเลขก็ออกมาในวันนี้แล้วในส่วนของนะครับอีกอันนึงที่ทางประธานาธิบดีของจีนเนี่ยนะครับและทางสื่อจีนที่มีการนำเสนอออกมาควบคู่ไปกับการประชุม BRF เนี่ยก็คือการประชุม CEO นะครับคือมีการระบุออกมาว่านะครับผมในระหว่างการประชุม BRF เนี่ยแล้วก็คือเมื่อวานเนี่ยมีการลงนามในส่วนของการประชุม CEO ในส่วนของพวกภาคอสังหาไม่พวกนี้ครับในภาคพวกที่เป็นการค้านะครับแล้ววิสาหกิจนะครับผมพวกเนี้ยนะครับมีการเข้ามาร่วมมือกันแล้วก็มีการลงนามความร่วมมือต่างๆนะครับซึ่งก็เขาระบุว่ามีเม็ดเงินนะครับมหาศาลในส่วนของการลงนามตรงนั้นนะครับแต่ว่าก็ต้องดูว่าเวลาเป็นรูปธรรมนะครับผมว่าจะมีการลงทุนหรือว่ามีการร่วมมือในด้านไหนบ้างแต่อย่างของไทยเราเองเนี่ยนะครับของนั่นคือนายกของไทยเราเนี่ยนะครับที่เดินทาง
ะครับไปยังกรุงปักกิ่งเนี่ยเพื่อเข้าประชุม BIF เนี่ยนะครับก่อนที่จะประชุมเนี่ยก็มีการเข้าไปส่วนของคุยกับผู้ประกอบการรายใหญ่ของจีนนะครับรวมถึงในส่วนของ CIIC นะครับซึ่งเป็นในส่วนของการที่ทำตัวรถไฟนะครับผมรถไฟฟ้าตัวระบบรางต่างๆก็มีการหารือกันนะครับว่ามีความเป็นไปได้ในส่วนของที่จะมีการขยายนะครับในการลงทุนทางด้านระบบรางในเมืองไทยนะครับอย่างเช่นในส่วนของตัวรถไฟระหว่างแอร์พอร์ตต่างๆตรงนี้นะครับจากเดิมเนี่ยจริงๆแล้วไทยก็มีการลงทุนในเรื่องของตัวระบบหัวจักรอยู่แล้วนะครับกับในส่วนของตัวเรียลเวย์ในจีนเนี่ยนะครับผมเทนเนอร์เรียลเวย์นะครับและอาจจะมีการขยายความร่วมมือต่อนะครับรวมถึงมีการไปคุยกับอาลีบาบานะครับไปคุยกับเสี่ยวหมี่นะครับอย่างอาลีบาบาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเคยคุยตั้งแต่ในสมัยนายกคนก่อนละนะครับผมในส่วนของความร่วมมือทางในส่วนของเอ็กซ์เชนจ์เกี่ยวกับบุคลากรแล้วรวมถึงในส่วนของตัวการค้าการขายออนไลน์ต่างๆนะครับแต่ที่น่าสนใจเนี่ยนะครับอันนึงที่มีการพูดถึงในวงกว้างมากในตอนนี้ก็คือแลนด์บริดจ์นะครับซึ่งตรงเนี้ยจริงๆก็ต้องบอกว่าสอดคล้องนะครับกับในส่วนของตัวนโยบายของทาง BRI นะครับที่มีการพูดถึงกันด้วยก็คือในส่วนของตัวห่วงโซ่อุปทานเรื่องของว่าโลจิสติกนะครับที่ตอนนี้จีนเองก็พยายามที่ผลักดันในส่วนของการเกิดสร้างนะครับเรียลเวย์นะครับทางรถไฟนะครับเผื่อไทยจีนนะเพราะตอนนี้มีจีนลาวแล้วถูกไหมนะตอนนี้ก็มีในส่วนของจะขยายมาที่ในเมืองไทยด้วยในส่วนของตัวเส้นทางรถไฟนะครับโลจิสติกเนี่ยนะครับตามในส่วนของตัว BRI ซึ่งในวันเนี้ยนะครับของจีนเองเนี่ยทางสีจิ้นผิงเนี่ยนะครับผมก็ได้มีการพูดถึงประโยคนึงครับว่าในโครงการ BRI เนี่ยทำให้หลายๆสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะเป็นไปได้สำหรับบางประเทศแต่เป็นไปได้ก็อย่างเช่นในส่วนของบางประเทศอาจจะไม่มีพื้นที่ติดกับทางทะเลนะครับแต่กลายเป็นว่าก็มีการขยายเป็นในส่วนของการเป็นระเบียงการค้าทางบกแทนนะครับมีการทำในส่วนของตัวโครงสร้างนะครับการขนส่งนะครับที่ไปทดแทนในส่วนของทางออกทางทะเลแทนซึ่งตรงนี้ทางสีนิพิงบอกว่าเป็นผลลัพธ์ของการพัฒนา BRI แล้วต่อไปก็จะเป็น BRI ในคุณภาพสูงซึ่งก็สอดคล้องกับที่ทางนายกของไทยเราที่มีการไปนำเสนอเรื่องของโครงการแลนด์บริดจ์นะครับที่จะมีในส่วนของเพื่อเชื่อมต่อในฝั่งอันดามันกับอ่าวไทยนะครับทำให้ในส่วนของการเวลาขนส่งทางทะเลเนี่ยนะครับทำได้ในส่วนของลดระยะเวลาแล้วว่าต้นทุนนะครับซึ่งตรงเนี้ยก็น่าสนใจนะครับผมซึ่งโครงการก็วางเอาไว้ประมาณ1 ล้านล้านบาทนะครับผมซึ่งตรงเนี้ยก็มีการเริ่มไปคุยกับภาคเอกชนในจีนนะครับรวมถึงรัฐวิสาหกิจจีนเพื่อความเป็นไปได้ในส่วนของการร่วมมือซึ่งจริงต้องบอกว่าอย่างในส่วนของตัวระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC เนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ไทยเราก็มีการร่วมมือกับจีนอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นเราได้เห็นว่านะครับในผู้ประกอบการในจีนหลายรายเนี่ยนะครับผมก็เริ่มมามีการลงทุนในไทยมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างเช่นในส่วนของมาลงทุนในเขต BOI นะครับในเขตนิคมที่มีสิทธิพิเศษทาง BOI นะครับผมตรงเนี้ยก็เริ่มมาในส่วนของในแถบของ EEC เพิ่มมากขึ้นซึ่งตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ทางนายกไทยเราเนี่ยนะครับก็พากลุ่มเอกชนของไทยเราไปคุยกับในส่วนของที่ทางในจีนด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมที่เราได้เห็นนะครับผมซึ่งก็ตามที่มีการเปิดเผยออกมาอีกว่าทางนายกเนี่ยนะครับก็จะเตรียมคุยกับในส่วนของทางจีนเนี่ยในโครงการอย่างที่ผมได้บอกไปว่าเป็นโครงการเรือธงซึ่งทางจีนเองก็ตั้งใจที่จะให้เกิดนะครับอย่างเช่นรถไฟฟ้าความเร็วสูงนับรวมถึงในเรื่องเรือดำน้ำซึ่งก็เป็นประเด็นมานานแล้วเหมือนกันนะครับผมก็มีข่าวออกมาว่าอาจจะปรับให้เป็นแผนในส่วนของเป็นเรือเหนือน้ำนะครับซึ่งตรงเนี้ยเดี๋ยวก็ต้องรอดูครับว่ารายละเอียดการพูดคุยเป็นเช่นไรนะครับผมใช่เพราะว่าคุยเจอกันบ่ายนี้ระหว่างนายกไทยกับนายกจีนหลี่เฉียงครับก็จะได้รู้กันละว่ามีข้อตกลงอะไรอย่างไรบ้างแต่ว่าวันนี้นายกเศรษฐาก็ให้สัมภาษณ์ซินหัวนะครับทีวีครับซึ่งก็บางส่วนก็พูดยืนยันว่าที่ผ่านมาไทยเราลงทุนทางด้านโครงสร้างพื้นฐานน้อยไปต่อไปนี้จะเร่งแล้วล่ะเราไปฟังดูครับบางช่วงบางตอนที่นายกเศรษฐาตอบคำถามของสำนักข่าวซินหัวครับ World Forum for International Cooperation is held in Beijing from Tuesday to Wednesday. Ahead of his trip to Beijing for the forum, Thai Prime Minister Srettha Thavisin said in an interview with Xinhua
that Thailand is looking forward to more Belt and Road cooperation in sectors including infrastructure and green energy to deepen cooperation with China. I mean, logistics is one of the major issues. Without modern transport methods, goods cannot go flow through. Okay, we need to improve that, and I believe we've been lacking behind in terms of developments. So I will use this opportunity to catch up. Well, you need, you know, the developments of all the airports, the new port, future land bridge as well. A lot more can be done and should be done in terms of infrastructure developments. The Prime Minister said green energy is another area where Thailand seeks further cooperation under BRI. We want to attract world-class investors into Thailand, but being able to supply them with green energy is key. Otherwise, their product, when they export out from Thailand, would not be well received by the destination. So this is one of the major issues. We need to reassure them we have sufficient green energies. Sretha said China is one of Thailand's biggest trading partners and expressed hope that the two sides could work together to facilitate the transfer of skills. China is one of the biggest trading partners of Thailand, and lately there have been major countries that made foreign direct investment into Thailand. We have long-standing relationships, and by setting up factories here, you need to bring in your top engineer as well. We can learn from that, and hopefully some Thai can be trained in China as well. กับเสียงของท่านนายกเศรษฐาที่ยืนยันกับซินหัวของจีนนะครับว่าไทยเราจะเชิญชวนนักลงทุนต่างชาติมาแต่ที่สำคัญคือเรื่อง clean energy ด้วยพลังงานสะอาดเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าหากต่างชาติเข้ามาแล้วไทยไม่สามารถส่งมอบพลังงานสะอาดได้การส่งออกของบริษัทเหล่านั้นไปต่างประเทศก็จะลำบากคุณเศรษฐายอมรับครับว่าที่ผ่านมาเราอาจจะช้าไปเกี่ยวกับเรื่องโลจิสติกส์เรื่องการสร้างโครงสร้างพื้นฐานแต่ตอนนี้จะต้องเร่งและก็กับโอกาสที่มาร่วมพูดคุยกับฝ่ายจีนนั้นคุณเศรษฐาก็บอกว่าจะจับมือกันอย่างเหนียวแน่นทีเดียวครับอาจารย์ภากรครับครับซึ่งจริงสิ่งที่นายกนะครับได้พูดเนี่ยจริงๆอยู่ใน8ข้อนะครับที่ทางประธานาธิบดีของจีนเนี่ยมีการนำเสนอว่าทางจีนเนี่ยจะประกาศสนับสนุนในประเทศต่างๆเนี่ยเพื่อให้เกิดในส่วนของ BRI คุณภาพสูงนะครับทำไมคุณต้องบอกว่าอยู่ใน8ข้อเพราะว่าเมื่อกี้อย่างที่เราได้เน้นกันไปว่าจริงๆแล้วข้อสำคัญเลยของการBRI แล้วก็ถือเป็นความมุ่งมั่นของจีนก็คือเรื่องของโลจิสติกเพราะว่าตั้งแต่ในส่วนของที่จีนมีปัญหาในข้อพิพาททางการค้ากับอเมริการวมถึงมีวิกฤตต่างๆเนี่ยเราได้เห็นเลยว่าปัญหาหนึ่งที่ผลส่งผลกระทบมากก็คือห่วงโซ่อุปทานนะครับอย่างที่จีนเคยมีการต่อต้านทางอเมริกาว่าการกีดกันทางการค้าของอเมริกาเนี่ยถือว่าเป็นการแยกห่วงโซ่อุปทานตรงนั้นเนี่ยจีนก็เลยพยายามที่จะทำในส่วนของตัวโลจิสติกความร่วมมือกับประเทศที่เขามีความร่วมมือด้วยนะครับผมและอันนึงที่น่าสนใจก็คือว่าในส่วนของการพัฒนาสีเขียวอันนี้เนี่ยนะครับคือ Green Development เนี่ยก็อยู่ในส่วนของ8ข้อที่สีจิ้นผิงนำเสนอมาในวันนี้นะครับและจริงแล้วเนี่ยทำไมถึงต้องเป็นเรื่องนี้เพราะเราได้เห็นว่าถ้าเรามองในยถาการของอนาคตและเรามองในสิ่งที่จีนพยายามที่จะคอนเนคนะครับกับเวทีระดับชาติเนี่ยจีนจะพูดถึงเรื่องในส่วนของการพัฒนาสีเขียวอยู่ตลอดจะมีการพูดถึงในส่วนของการลดคาร์บอนอยู่ตลอดรวมถึงจีนจะคอนเนคกับสหประชาชาติอยู่ตลอดในส่วนของการพยายามที่ทำให้ตรงตามเป้าหมายของสหประชาชาติก็คือในปี2035ในส่วนของการพัฒนาอย่างที่ยั่งยืนนะครับเราเลยได้เห็นว่า คือทางสีจิ้นผิงเองเนี่ยก็เลยกำหนดอยู่ใน8ข้อนี้และก็เป็นเรื่องของเวลาที่เรานึกถึงจีนในตอนนี้เรานึกถึงอะไรครับการพัฒนา EV ถูกไหมการพัฒนาเรื่องของพวกทรัพยากรทำพลังงานต่างๆและถ้าสมมติว่าถ้าไทยเราสามารถที่จะทำในเรื่องของ Clean Energy ได้ก็ยิ่งจะช่วยในส่วนของการดึงดูดการทุนจากต่างประเทศโดยเฉพาะดึงดูดการทุนจากจีนเองนั่นแหละครับถูกไหมครับเนี่ยแหละนี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมนายกถึงต้องพูดเรื่องนี้นะครับและถ้าเราดูอีกอันนึงที่น่าสนใจมากๆเลยเมื่อกี้มีการพูดถึงเรื่องของการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบุคคล Exchange ซึ่งอย่างที่ผมได้เคยกล่าวไปนะครับว่า
ในตอนนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่ทางจีนเนี่ยนะครับได้มีการนำเสนอเอาไว้ในสมุดปกขาวด้วยทั้งในส่วนของนะครับประชาคมโลกที่มีอนาคตร่วมกันและสมุดปกขาวเล่มล่าสุดก็คือ BRI นะครับก่อนที่มีการประชุม BRF ในครั้งเนี้ยมีการพูดถึงในเรื่องของเทรนนิ่งนะครับ people training ซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทางจีนเองก็ใช้นะครับเป็นในส่วนของการที่ลดแรงกดดันนะครับแล้วก็ลดข้อกังขานะครับลดข้อกังขาจากต่างประเทศในส่วนของเวลามีความร่วมมือในโครงการต่างๆที่หลายประเทศจะมองว่าเอ๊ะการลงทุนของจีนเนี่ยใครได้ประโยชน์กันแน่อย่างเช่นรถไฟจีนลาวนะทางจีนก็บอกว่าในการไปลงทุนร่วมทุนกับนะครับทางลาวเนี่ยก็มีการที่เรียกว่าถ่ายโอนเทคโนโลยีให้กันด้วยในส่วนของการฝึกอบรมในด้านของนะครับประชาชนนะครับซึ่งตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทางจีนเองเนี่ยนะครับก็นำเสนอเอาไว้ในส่วนของ BRI 8ข้อตรงเนี้ยนะครับว่าเราจะไปถึงในส่วนของตัว BRI พัฒนาคุณภาพสูงอย่างไรและจีนสนับสนุนประเทศต่างๆอย่างไรในส่วนของเส้นทางตรงนี้ซึ่งก็สอดคล้องกับที่นายกของเราได้มีการพูดเมื่อกี้ว่าก็อาจจะมีการแลกเปลี่ยนร่วมมือกันกับในส่วนของทางจีนเพราะว่าแน่นอนว่าในบางส่วนของจีนเนี่ยมีเทคโนโลยีที่สูงกว่าไทยอย่างเช่นในเรื่องของตัว EV หรือเรื่องของตัว innovation ต่างๆหรือจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ก็กำลังมีการพูดคุยเรื่องของการวาง infrastructure ในด้านของที่เป็นดิจิตอลนะครับในไทยในอาเซียนด้วยนะครับผมอย่างที่ทางนายกได้ไปคุยกับที่อาลีบาบาก็มีการพูดถึงในเรื่องนี้นะครับว่าจะมีการส่งเสริมในเรื่องของตัว infrastructure ทางดิจิตอลและการค้านะครับที่ไม่ได้แค่ออนไลน์อย่างเดียวแต่ว่าจะมีคุณภาพสูงขึ้นนะครับทั้งเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆตรงเนี้ยนะมันก็ต้องมีในเรื่องของการบ่มเพาะคนด้วยถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยในเรื่องของการ exchange ในระบบที่เป็นบุคคลเนี่ยก็น่าสนใจมากนะครับผมในตรงนี้ใช่เลยครับแล้วก็พรรคเพื่อไทยก็ได้ขึ้นข้อมูลเกี่ยวกับล่าสุดรัฐเอกชนกับรัฐร่วมมือผลักดันการค้าลงทุนไทยจีนนะครับบอกว่าท่านนายกเศรษฐาได้ฟังสรุปผลการประชุมขยายโอกาสทางธุรกิจการค้าไทยจีนเพราะว่ามีตัวแทนภาคเอกชน50รายนะครับที่ไปกับนายกเนี่ย50รายเลยนะครับจาก20กว่าบริษัทที่เข้าร่วมเสวนาโต๊ะกลมเป็นโต๊ะกลม Strengthening China Business Partnership ที่ปักกิ่งคือสร้างความเข้มแข็งให้กับความเป็นหุ้นส่วนไทยกับจีนข้อมูลสำหรับเป็นการรวบรวมข้อมูลสำหรับนายกที่จะใช้ประโยชน์ในการหารือทวิภาคีกับนายกหลี่เฉียงบ่ายวันนี้และกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงพรุ่งนี้นะครับที่มีตารางเวลาและพรุ่งนี้จะเข้าพบประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและการสนับสนุนแลกเปลี่ยนข้อมูลเศรษฐกิจการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับจีนสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวจีนยกระดับอุตสาหกรรมของ2ประเทศเร่งขับเคลื่อนนวัตกรรมพัฒนาร่วมกันของห่วงโซ่อุตสาหกรรมนักธุรกิจไทยที่ไปร่วมกิจกรรมนี้ก็คือคุณสนั่นอังอุบลกุลครับประธานหอการค้าคุณเกรียงไกรเทียนนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมและดร.กอบศักดิ์ภูตระกูลผู้แทนของสมาคมธนาคารไทยครับและนอกนั้นก็ยังมีคุณณรงค์ศักดิ์พุทธพรมงคลประธานหอการค้าไทยจีนกับบริษัทรายใหญ่อื่นๆที่ค้าขายลงทุนกับจีนเช่น SCG อมตะคอร์ปอเรชั่นบ้านปูมิตรผลธนาคารกรุงเทพกับธนาคารกสิกรก็ไปด้วยนะครับทุกวันนี้จีนเป็นประเทศคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยนะครับมูลค่าการค้ารวมของปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ 1,504 ล้านดอลลาร์นะครับอาจารย์ 100,000 กว่าล้านดอลลาร์และแน่นอนจีนเป็นนักลงทุนต่างชาติอันดับหนึ่งของไทยโดยปี2565ปีที่แล้วเนี่ยมีจำนวนโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน158โครงการมูลค่าลงทุน 77,381 ล้านบาททีเดียวครับนี่แหละนี่ความเข้มข้นที่ไทยต้องการแสดงให้จีนเห็นแล้วก็มองว่าการไปพบกับสีจิ้นผิงก็น่าจะเป็นไฮไลท์นะครับคุณอาจารย์ประคอนครับสำหรับนายกก็จริงๆเหมือนว่าในครั้งนี้มีเจ้าสัวธนินไปด้วยใช่ไหมครับที่ร่วมคณะในครั้งนี้ใช่ครับแล้วก็แน่นอนเพราะเจ้าสัวธนินเป็นซีพีเป็นบริษัทต่างชาติบริษัทแรกที่เข้าไปลงทุนในจีนตั้งแต่เปิดประเทศใหม่ๆถูกต้องครับ
ใช่ที่ผมเล็บประเด็นนี้ขึ้นมาเพราะว่าถ้ายังจำกันได้นะครับเมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับเผื่อเจ้าสัวธนินเนี่ยเพิ่งที่จะเจอนายกรัฐมนตรีจีนก็คือหลี่เฉียงนะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยนะครับในสื่อหลักของจีนเนี่ยมีการพาดหัวเลยว่าในส่วนของจีนเนี่ยนะครับพร้อมเปิดโอกาสให้กับในส่วนของการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้นรวมถึงก็ตรงกับในวันนี้นะครับที่ทางสีจิ้นผิงเนี่ยได้ประกาศในส่วนของใน BRI เนี่ยนะครับว่าจะมีการดำเนินการแบบที่เรียกว่าเปิดกว้างนะครับอย่างที่จริงๆแล้วเขาย้ำตั้งแต่ในวันที่เขารับตำแหน่งครั้งที่3แล้วนะครับว่าจะมีการทำในส่วนของการเปิดกว้างซึ่งในเปิดกว้างในที่นี้นะครับผมก็จะมีในส่วนของการสร้างในส่วนของอีโคซิสเต็มในส่วนของนะครับเผื่อสภาพเผื่อแวดล้อมต่างๆรวมถึงแล้วพวกที่เป็นกฎหมายกฎระเบียบต่างๆเพื่อให้เอื้อต่อการลงทุนร่วมกันระหว่างจีนและต่างประเทศด้วยซึ่งในกรณีของนะครับเผื่อ CP เนี่ยนะครับโดยยะเท่าสุธนินเนี่ยก็ได้พูดคุยในประเด็นเหล่านี้นะครับผมเมื่อสิงหาคมนะครับโดยนะครับในตอนนั้นเนี่ยนะครับก็มีการเปิดเผยข้อมูลออกมาว่าทาง CP เองเนี่ยนะครับก็มีการคุยกับนายกรัฐมนตรีจีนแล้วระบุว่าจะมีการลงทุนเพิ่มขึ้นนะครับจะมีการร่วมกันเพิ่มขึ้นนะเพราะว่าอย่างที่ผมได้บอกไปเนี่ยนโยบายโอเพ่นของจีนเนี่ยก็คือจะมีการเปิดโอกาสนะครับในการดึงการลงทุนจากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นคือตอนนี้ไม่ใช่แค่จีนนะครับจะออกไปลงทุนต่างประเทศแต่ตอนนี้จีนเองก็ต้องการทุนจากต่างประเทศไปลงทุนในจีนด้วยเหมือนกันนะเพราะอย่างที่ผมเคยบอกไปว่าจีนเองก็ต้องการที่จะในส่วนของนะครับเพิ่มสัดส่วนในส่วนของตัวเงินลงทุนนะครับเพราะว่าถ้าจะให้ตัวจีนหรือว่า government เนี่ยนะครับเข้ามายุ่งแต่ใน GDP อย่างเดียวเนี่ยนั่นหมายความว่าจะต้องใช้เงินจากทางนะครับเครือรัฐบาลเนี่ยในการลงทุนต่างๆและตอนนี้เราก็ได้เห็นว่าทางรัฐบาลท้องถิ่นของจีนเองเนี่ยก็มีปัญหาในเรื่องของสภาพคล่องด้วยเหมือนกันตั้งแต่ในช่วงโควิด-19 ดังนั้นสิ่งที่จีนกำลังจะแก้ก็คือว่าเอาตัวไอนะครับภาคเอกชนมาอินเวสเมนต์มายิ่งขึ้นก็เลยเป็นที่มาของนโยบายและเปิดกว้างตรงนี้นะครับและทาง CP เองก็เป็นหนึ่งในบริษัทต่างชาติที่บอกว่าจะลงทุนเพิ่มมากขึ้นแล้วถ้าเราดูลึกลงไปเนี่ยสิ่งที่ CP มีแผนที่จะลงทุนเพิ่มนะในจีนเนี่ยนะครับที่น่าสนใจคือไม่ใช่แค่เน้นเรื่องของธุรกิจค้าปลีกครับแต่คือเรื่องของห่วงโซ่อุปทานครับและด้านโลจิสติกส์สิ่งที่จะมีการพัฒนาร่วมกันก็คือเอาอินโนเวชันขั้นสูงเนี่ยมาสร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมนะครับผมที่ครบวงจรนะครับในด้านการเกษตรเพราะอย่างที่เรารู้ครับ CP เป็นบริษัททางด้านการเกษตรอยู่แล้วถูกไหมและนะครับตอนนี้นะครับก็คือในส่วนของเทรนด์ของในจีนเองที่เขากำลังต้องการพัฒนามากเลยก็คือในเรื่องของอินโนเวชันไฮเทคโนโลยีดังนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีการลงทุนตรงนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการนำร่องด้วยเหมือนกันนะครับผมในส่วนของตัวภาคเอกชนของไทยเรานะครับซึ่งในอีกมุมนึงถ้าถามว่าแล้วจีนมาลงทุนในเมืองไทยนะครับตัวเลข FDI นะครับจากจีนเข้าไทยอย่างที่ทางคุณอาได้บอกไปว่านะครับสูงที่สุดมาจากจีนซึ่งจริงแล้วต้องบอกอย่างนี้ครับว่าก่อนหน้าที่จีนจะครองอันดับหนึ่งในตัวเลข FDI การลงทุนในต่างประเทศเข้ามาในไทยมากที่สุดเนี่ยเคยเป็นของญี่ปุ่นมาก่อนนะและญี่ปุ่นเคยครองอยู่ประมาณ50ปีหรือ5ทศวรรษเลยนะแต่ตั้งแต่ในส่วนของที่จีนมีข้อพิพาทการค้าระหว่างจีนและอเมริกาเลยต้องทำให้จีนหาประเทศอื่นๆนะเพื่อมารองรับในส่วนของการลงทุนและการค้าของเขานะครับโดยเฉพาะในย่านอาเซียนและ BRI ซึ่งเขาวางรากฐานเอาไว้แล้วดังนั้นเนี่ยเราเลยได้เห็นว่าทาง FDI จากจีนเข้าไทยก็ถือว่าสูงที่สุดและถ้าเรามองลึกลงไปอีกว่าเป็นในส่วนของภาคส่วนไหนนะครับที่สูงที่สุดในส่วนของการลงทุนจากจีนมาเนี่ยก็ต้องบอกว่านะครับเป็นในส่วนของภาคส่วนที่เป็นในที่ตรงกับตัวนโยบายของจีนเองในการพัฒนาอย่างเช่นพวก EV แล้วก็พวกไฮเทคโนโลยีนะครับซึ่งตรงนี้แหละก็เป็นสิ่งที่เป็นเหตุและผลว่าทำไมนายกของไทยเราถึงไปพูดเรื่องเหล่านั้นนะครับเพราะถ้าเราจำแนกในส่วนของประเภทการลงทุนจากจีนที่มีการยื่นขอ BOI นะครับสิทธิพิเศษ BOI เนี่ยนะครับจะบอกเลยว่านะครับที่มากที่สุดเป็นการเกษตรนะครับมันมีหนึ่งในนั้นก็คือมีการเกษตรนะครับมีเรื่องของตัวที่เป็นเรื่องของเครื่องจักรเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็เป็นพวกเคมีภัณฑ์ต่างๆนะครับและเราได้เห็นในเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าในพวก
รถยนต์ยานยนต์ต่างๆมากขึ้นด้วยนะครับอย่างเช่นในส่วนของไอเกตวอลมอเตอร์นะครับก็ขยายฐานการผลิตมาเปิดโรงงานในไทยเราตั้งแต่ปี2564นะครับหรือว่า MG นะครับก็คือซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างในส่วนของที่เมืองจีนนะครับกับที่ไทยถูกไหมแล้วก็ BYD นะครับก็เป็นในการร่วมทุนของบริษัท BYD แล้วก็ในส่วนของตัวเราไปดู SA Group ของไทยเรานะครับหรือว่าหัวเว่ยหรืออะไรต่างๆนะครับเราเลยได้เห็นว่าการลงทุนนะครับจากจีนที่มาค่อนข้างเยอะก็คือในสายนี้แหละนะครับผมพวก EV พวกพลังงานใหม่พวกในส่วนของอินฟราสตรัคเจอร์ด้านดิจิตอลนะครับพวกในส่วนของที่เป็นเทคโนโลยีโทรคมนาคมต่างๆตรงนี้มันก็จะเริ่มตามมากยิ่งขึ้นแล้วทางการเกษตรเคยเป็นอุตสาหกรรมหลักที่จีนมาลงทุนนะก็ยังคงมีอยู่แต่จะเป็นการลงทุนแบบที่มี high innovation เข้ามามากยิ่งขึ้นซึ่งตรงนี้ก็น่าสนใจแล้วถ้าสมมติว่าเรามีการดำเนินการเรื่องของตัวโลจิสติกนะครับที่ดีขึ้นได้ทางการเกษตรก็ยิ่งจะมีในส่วนของการพัฒนาเพิ่มขึ้นไปอีกอย่างเช่นตอนนี้เราได้เห็นว่านะครับทุเรียนไทยเราก็ยังคงครองประมาณ 99% ในจีนอยู่นะครับแล้วตอนนี้มีระยะเวลาการขนส่งที่ลดน้อยลงด้วยในส่วนของการใช้รถไฟลาวจีนนะครับผมได้นะครับได้เห็นภาพชัดเจนคงต้องรอผลของการพบปะระหว่างคุณเศรษฐากับหลี่เฉียงและครับพบปะระหว่างนายกเข้าไปคารวะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนด้วยนะครับฉะนั้นช่วยกันครับวันนี้คือนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ภากรมากเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android สุทธิชัยพอดแคสต์ Anywhere Anytime Any Device